เรามีดาวอีกดวงที่เพิ่งจะดับไปค่ะเป็นดาวประดับวงการตลกนะคะน่านฟ้าเมืองไทยคุณสีหนุ่มเชิญยิ้มนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะป่วยมานานแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าครอบครัวก็ยังตั้งรับไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเศร้าใจกันอยู่อย่างมากเลยนะคะถือว่าเป็นนักแสดงเจ้าของน้ำเสียงเอกลักษณ์อีกคนที่มีความโดดเด่นนะคะก็ต้องบอกว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กันด้วยกำลังใจแล้วก็ความอบอุ่นมาโดยตลอดค่ะอารมณ์ดีแล้วก็รับบทเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นน่ารักไม่ต่างจากชีวิตจริงเลยนะคะแต่ว่าซีรีส์บางรักซอย9ที่เคยออกอากาศเมื่อราว4ปีก่อนก็ได้กลายเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายค่ะที่คุณสีหนุ่มฝากไว้ในวงการบันเทิงนะคะหลังจากที่เส้นเลือดในสมองแตกแบบกระทันหันจนเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็หยุดการแสดงไปกลางครรภ์เลยค่ะแต่หากเราย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนค่ะคุณผู้ชมคะสีหนุ่มนั้นเป็นดั่งตำนานตลกวงการตลกไทยเลยนะคะเริ่มแสดงตลกตั้งแต่อายุเพียง20กว่าปีค่ะเก็บประสบการณ์จากสีหนุ่มพิษณุโลกมาเป็นสีหนุ่มเชิญยิ้มอย่างทุกวันนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในหัวหอกคนสำคัญของคณะค่ะที่ประกอบไปด้วยคุณสรายุทธสาวยิ้มคุณโน้ตเชิญยิ้มคุณเพชรโพทองแล้วก็คุณสีหนุ่มเองนะคะแต่ละคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็สร้างความขบขันด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณสีหนุ่มที่มีลีลาน้ำเสียงที่จะแหลมสูงชวนหัวนะคะซึ่งมรดกตลกตดทอดแบบนี้ค่ะก็ยังส่งถึงลูกชาย2คนก็คือคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณแจ็คเชิญยิ้มด้วยคุณสีหนุ่มพาลูกๆไปฝึกมือนะคะตั้งแต่ยุคตลกคาเฟ่อย่างเฟื่องฟูจนปัจจุบันคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มเนี่ยมีผลงานให้เห็นเยอะนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถที่คุณพ่อถ่ายทอดหาเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยค่ะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายตอนรักษาตัวด้วยนะคะก็กลายเป็นดาวตลกที่เป็นที่ยอมรับในบ้านเราค่ะคุณสีหนุ่มฝากผลงานละครแล้วก็ภาพยนตร์ไทยเอาไว้มากมายนะคะเช่นคนปีมะแล้วก็เทวดาตกมันค่ะดาจิมกว่า4ปีค่ะที่นักแสดงตลกมากฝีมือคุณสีหนุ่มเชิญยิ้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะคะไม่สามารถเดินแล้วก็พูดได้ค่ะทางไทยบันเทิงของเราก็เคยได้ไปเยี่ยมที่บ้านนะคะพบว่าระยะหลายปีหลังเนี่ยมีโรคไตแทรกซ้อนด้วยเนื่องจากรับประทานยาหลายขนานทางครอบครัวก็ตัดสินใจจ้างคุณหมอประจำตัวมาดูแลที่บ้านแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมกันเองเลยนะคะถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องที่โรงพยาบาลก็กลับมาค่ะมีการให้อาหารทางสายยางแล้วก็มีวิธีการล้างไตด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดคือพลิกตัวให้ตลอด24ชั่วโมงก็คือจะไม่มีแผลกดทับให้เห็นเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณสีหนุ่มมีอาการทรุดลงเหนื่อยแล้วก็ติดเชื้อด้วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกือบสัปดาห์ค่ะแล้วก็มาจากไปอย่างสงบในวัย61ปีของเมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เองค่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นที่พูดถึงมากแม้ว่าระยะหลังจะไม่มีเรื่องของการแสดงนะคะก็คือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจค่ะที่คนในวงการตลกบอกว่าไปหาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้รับความเอื้อเฟื้อมาโดยตลอดนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังอยู่ในช่วงของการวางแผนค่ะเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะคะถ้ามีรายละเอียดอะไรเนี่ยจะนำมาบอกคุณผู้ชมในช่วงต่อไปด้วยซึ่งทางข่าวบันเทิงนะคะทางไทยบันเทิงของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะค่ะ